สวัสดีครับโดยเฉพาะคนมุมด้านนู้นน่ะนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการบริโภคอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับการบริโภคนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมีใครบังคับเราไม่ต้องอ้าปากแล้วก็กินอะไรลงไปโดยที่เราไม่ค่อยเต็มใจโดยธรรมชาติโดยทั่วไปจะไม่มีนะครับโดยทั่วไปเราจะชอบบริโภคอาหารแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ภาคแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่สังคมแล้วแต่ฐานะนะครับบางคนกินเหมือนกันแต่ว่าทำไมแพงกว่าก็เพราะว่าสถานที่บรรยากาศทำให้เกิดราคาแพงมากขึ้นบางอย่างนักเรียนครับเราสามารถเลือกได้บริโภคได้โดยไม่ตะกิดตะขวางใจบางอย่างบริโภคแล้วตะกิดตะขวางใจอย่างที่ครูให้นักเรียนดูในรูปภาพในสัปดาห์ก่อนๆใช่ไหมครับบางประเทศนิยมทานงูบางประเทศนิยมทานสุนัขยิ่งก็ดูหนาวอย่างเงี้ยเขาก็ทานสุนัขนี่อร่อยนะฮะเพราะนั้นการบริโภคเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าไปประเทศจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วจะหา3สิ่งยากมากในประเทศจีนให้เธอเดาสิ1เขาบอกว่า1สุนัขดำจะหายากเขาว่านะไม่ใช่ครูว่านะอันที่2ส้วมสาธารณะ3ผู้หญิงท้องเพราะว่าเขาคุมกำเนิดไงเพราะพลเมืองเขาเยอะครอบครัวหนึ่งมีลูกได้ไม่เกิน1คนจึงมีเกิดปัญหาการทำแท้งมากที่สุดในโลกคือประเทศจีนถ้าปุ๊บรู้ว่าลูกคนแรกไม่ใช่ลูกผู้ชายทำแท้งเลยเพราะเขามีลูกได้คนเดียวใช่ไหมคนจีนนิยมลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายพอรู้ปั๊บอุลตราซาวด์ปุ๊บเป็นลูกผู้หญิงจัดการเลยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้คงไม่แล้วนะแต่พูดถึงสมัยก่อนเนี่ยที่มีอุลตราซาวด์แล้วนะเขาจะนิยมแบบนี้สุนัขดำเนี่ยขับรถไปเถอะไม่เจอส้วมฐานะเนี่ยหายากมากนะครับฮ่องเต้เวลาอุจจาระไม่อุจจาระในส้วมนะเห็นในหนังจีนไหมจะมีถังใช่ไหมจะมีคนเข็นเอาถังส้วมไปทิ้งอ่ะจะนั่งแล้วก็มีถังนะก็หิ้วเอาไปรดผักผักที่ประเทศจีนผัดอร่อยอย่างนี้เลยนะกรอบนะเขียวปื้อเลยอ่ะนะแต่ปัจจุบันนี้เขาพัฒนาแล้วครับดีขึ้นเยอะนะฮะส้วมเสริมทันสมัยนะส้วมลูกยังไปจัดที่ประเทศจีนเลยสมัยก่อนนั่งเนี่ยปุ๊บคนล็อกที่2ที่3ไม่ต้องล้างนะเปลืองน้ำไม่ต้องล้างคนเข้าส้วมแรกต้องล้างให้แล้วมันไหลตามรางตึ๊ดลงมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติลงถังเสร็จแล้วก็มีคนเอาถังตักออกไปเป็นรถต้นไม้นะแล้วก็เอามาผัดไฟแดงให้เรากินนะครับเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับโรงแรมเดี๋ยวนี้ชั้นหนึ่งนะอ่ะกลับมาหาเรื่องของเราเวลาเข้าฤดูเมษาเดี๋ยวจะมีการเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะปีหน้าพอพ้นหนาวก็ร้อนนะแล้วก็ช่วงนั้นผลไม้ออกเยอะไหมมะม่วงอะมะม่วงถ้าทำน้ำปลาหวานนี่นะนะต้องออกเปรี้ยวๆถ้ามันเลยก็ไม่อร่อยใช่ไหมต้องออกเปรี้ยวนิดนึงเวลาใส่นักเรียนว่าควรจะมีอะไรไหมน้ำจิ้มมันมีอะไรบ้างกะปิเขาเรียกกะปิโวป่ะมีอะไรบ้างอะกุ้งแห้งหัวหอมน้ำตาลพริกแต่กุ้งแห้งนั้นถ้าตัวเล็กๆไม่อร่อยนะต้องเอาตัวโตแล้วมาปั่นนิดนึงให้มันยุ่ยๆให้มันเข้าน้ำนิดนึงนะแล้วตักช้อนนะเอามะม่วงพังบางๆแล้วช้อนแล้วเคี้ยวกรอบๆมะม่วงแช่เย็นหน่อยนะแล้วเวลาเธอจะเลือกกุ้งแห้งเธอจะเลือกยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าเอาวันนี้ครูให้เรียนไปตลาดเลือกกุ้งแห้งให้ครูหน่อยดิเธอจะเลือกยังไงสีแสบไม่แสบมากสีธรรมชาติแล้วก็อะไรอีกน่าดูมีเชื้อราไหมอะไรอีกกลิ่นเป็นยังไงเอางี้ดีกว่านะดูที่สไลด์นะวิธีในการหลักเลือกการบริโภคกุ้งแห้งหลักการเลือกบริโภคกุ้งแห้งThank you.
นะครับเพื่อความชัดเจนเรามาดูวิธีดีกว่าการบริโภคกุ้งแห้งแต่ต้องเขียนด้วยนะต้องจดบ้างนะไม่ใช่ไม่จดเลยเอาพร้อมเชิญเลยครับพวกผู้หญิงไม่ค่อยให้ซื้อของทุกวันสามไม่บ่นจ้ะอ้าวไปซื้ออะไรมาอ๋อไปซื้อน้ำปลาให้คุณผู้หญิงแล้วนายซื้ออะไรมาอ๋อเนี่ยฉันซื้อเนี่ยกุ้งแห้งเดี๋ยวยันเนี่ยตำบักหุ่งอุ้ยหวายทำไมล่ะน้อยเนี่ยนะกุ้งแห้งที่แกซื้ออุ้ยสีอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ดีรู้ไหมหรอกินแล้วไม่ดีหรอเอออย่างงี้ฉันก็ไม่ได้ตำบักหุ่งสิจากการศึกษาวิจัยพบว่ากุ้งแห้งในท้องตลาดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมีการใช้สีในกุ้งแห้งทั้งนี้เนื่องจากกุ้งแห้งที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในบางฤดูมีจำนวนน้อยและหายากดังนั้นในบางช่วงจึงมีกุ้งแห้งค้างอยู่ในเรือประมงเป็นเวลาหลายวันกว่าจะถึงมือผู้ผลิตกุ้งจึงไม่สดเมื่อนำมาทำกุ้งแห้งกุ้งแห้งที่ได้มักมีสีซีดจางหรือคล้ำมากผู้ผลิตจึงเติมสีในกุ้งแห้งเพื่อให้มีสีสันสวยงามจากการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่ามีการเติมทั้งสีผสมอาหารและสีย้อมผ้าซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตมักจะใช้สีย้อมผ้ากับกุ้งตัวเล็กที่เรียกว่ากุ้งแห้งเคยซึ่งจะทำให้กุ้งแห้งมีสีแดงเข้มน่ารับประทานแต่กุ้งแห้งจัดเป็นอาหารห้ามใส่สีทุกชนิดดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้ขายกุ้งแห้งใส่สีจึงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบจุลินทรีย์ในกุ้งแห้งเช่นเชื้อราแบคทีเรียซึ่งแสดงถึงสุขลักษณะที่ไม่ดีของโรงงานหรือกรรมวิธีการผลิตซึ่งอาจมีการอบแห้งไม่เพียงพอการเก็บรักษาไม่ดีทำให้ความชื้นสูงและมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้ผู้บริโภคจึงควรสังเกตลักษณะของกุ้งแห้งต้องไม่มีเชื้อราไม่เก่าหรือมีความชื้นสูงอุ้ยเป็นแบบที่พี่แจ๋วแนะนำแล้วแหละเนี่ยนะวันก่อนฉันนะไปคุยกับคุณนายนะคุณนายเขาบอกว่าพี่แจ๋วว่ามีความรู้รอบตัวดีเขาบอกว่าให้ฉันน่ะมาคุยกับพี่แจ๋วบ่อยๆของมันแหนอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะคุณผู้หญิงเขาสอนไว้เยอะแล้วแกก็อย่าลืมล่ะเวลาซื้อกุ้งแห้งอ่ะดูเห็นไหมเนี่ยที่สีมันไม่จัดแล้วก็ดูว่าอย่าให้มันเก่าถ้ามันเก่าแล้วมันก็ขึ้นราอย่างนี้ใช้ได้กินก็ดีด้วยครับสรุปแล้วก็คือ1เวลาซื้อกุ้งแห้งจะต้อง1ไม่สีแบบสีแบบไม่จัดเกินไปอันที่2คือไม่มีเชื้อราสำคัญนะครับเชื้อราตัวนี้ในถั่วกับในกุ้งแห้งเนี่ยทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะบางคนชอบต้มยำนะบะหมี่แห้งไอ้บะหมี่ต้มยำผมบอกว่าเขาก็ใส่พริกใส่ถั่วมาให้ด้วยใช่ไหมครับผมบอกว่าถั่วนั้นน่ะบ้านเพื่อนครูขายเองเธอนะครูเห็นกับตาเลยนะถั่วเนี่ยมันแตกถั่วมันแตกเขาก็เอาไม้กวาดนะกวาดๆแล้วก็ตักใส่เรารู้ไหมไม่รู้ใส่ถุงมาแล้วก็กินนะนะฮะเพราะนั้นถ้าถั่วนะฮะถ้าร้านไหนไม่ทำไม่คั่วเองไม่ทำเองนะเธออย่าไปหลบได้หลบอย่าไปทานนะฮะมะเร็งนะฮะตามด้วยมะเสงต่อไปอีกนะคราวนี้อาหารคนไทยเนี่ยคนภาคกลางเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยเครื่องปรุงรสอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เธอว่าคืออะไรทำกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใส่อะไรบ้างที่แตกต่างจากภาคอื่นค่อนข้างที่จะมากถ้าไปทานขนมต้องไปทานที่เพชรบุรีใช่ไหมนั่นคือน้ำตาลใช่ไหมฮะน้ำตาลเนี่ยมีกี่ชนิดโอ้เยอะนะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บเอ๊ะน้ำตาลปี๊บไปทำยังไงอ่ะน้ำตาลปึกอีกอ่ะน้ำตาลปี๊บทำยังไงทำมาจากอะไรทำจากบางคนบอกว่าลูกตาลบางคนบอกว่ามะพร้าวอ้อยเออนะฮะอ้อยส่วนมากก็คือเดี๋ยวนี้หัวแครอทนี่นะฮะก็ทำน้ำตาลได้นะที่เมืองนอกไปปลูกอ้อยเขาเอาหัวพวกเนี้ยนะฮะทำหัวใช้เท้าเนี่ยทำน้ำตาลน่ะแต่เขามีพันธุ์ของเขาต่างหากนะนะฮะของคนไทยนิยมก็คือต้องเป็นน้ำตาลขาวใช่ไหมชอบมากเลยสีขาวๆเนี่ยโอ้ชอบแต่จริงเนี่ยอันตรายนะ
ราะมันฟอกสีแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลคนไทยไม่ค่อยชอบแต่เวลาเขาบอกว่าเฉาก๊วยโบราณต้องใส่น้ำตาลอะไรน้ำตาลแดงมันถึงจะหอมนะฮะน้ำตาลทรายกับน้ำตาลแดงแตกต่างกันคือถ้าน้ำตาลทรายเนี่ยจะขาวนะฮะจะไม่ค่อยหอมนะแต่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะฮะหรือบางทีเขาใช้น้ำตาลอะไรที่เขาใช้เอามาหั่นใส่อ่ะไปฝอยขูดใส่อ่ะน้ำตาลอ้อยใช่ป่ะใช่หิวแล้วใช่ไหมออกสีน้ำตาลอ่ะเป็นแท่งอ่ะเคยทานไหมที่เขาใส่เหมือนท่อนฟืนที่ใส่ในเขาเรียกอะไรอ่ะที่ให้เขาหยดใส่สี่ห้าหยดแล้วก็แกะกินกันอ่ะนั่นก็สมัยเด็กๆครูก็ชอบแล้วเด็กๆครูเวลาครูผ่านลงทำน้ำตาลนะที่เขาเคี่ยวเอานะโอ้โหกลิ่นมันพูดง่ายๆภาษาบ้านเราเตะจมูกอ่ะเดินไปมันหอมน่ากินน้ำตาลที่ทำจากต้นตาลทำจากมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเขาเรียกว่าน้ำตาลปิ๊บได้ไหมใช่ฮะที่ไหนมีเยอะใกล้ๆจังหวัดเราเนี่ยเลยขึ้นอีกหน่อยนึงเลี้ยวขวาเอออย่ารู้เลยสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่มีไหมเนี่ยแหล่งทำน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บนี่นะฮะก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่คนไทยนี่นะฮะโทษทีฮะน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บเธอน้ำตาลปิ๊บคืออะไรเธอก็ต้องน้ำตาลปิ๊บก็คือมันอยู่ในปิ๊บแน่นอนที่สุดเลยตอบไม่ผิดนะฮะเพราะนั้นน้ำตาลปิ๊บเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงมีวิธีการทำยังไงหรือยังไงเรามาชมกันนะฮะเรื่องน้ำตาลปิ๊บเชิญครับหวยน้ำตาลปิ๊บครึ่งโลเลยเฮ้ยทำไมมันสีนี้เอาแบบขาวๆอ่ะครึ่งโลโหยมีแต่แบบนี้แหละเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้น้ำตาลปิ๊บขาวๆกันแล้วเชยแย่เลยมีแต่แบบนี้อ่ะแบบนี้อ่ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลที่ได้จากการนำเอาน้ำตาลสดจากจันทร์มะพร้าวมาเคี่ยวจนน้ำตาลงวดได้ที่จากนั้นจึงใช้ขดลวดเหล็กตีน้ำตาลเพื่อทำให้น้ำตาลอุ้มฟองอากาศและเปลี่ยนลักษณะจากใสเป็นขุ่นข้นและแข็งตัวน้ำตาลสดที่นำมาเคี่ยวใหม่ๆจะมีลักษณะใสและเหนียวหนืดมีสีเหลืองอ่อนยิ่งใช้เวลาปั่นนานมากน้ำตาลก็จะยิ่งขาวมากขึ้นแต่ด้วยความต้องการประหยัดเวลาและแรงงานผู้ผลิตที่เห็นแก่ตัวบางรายอาจใช้สารฟอกขาวช่วยให้น้ำตาลปี๊บขาวโดยไม่ต้องปั่นนานสารฟอกขาวนี้ชาวบ้านเรียกว่าผงซัดซึ่งไม่มีความจำเป็นในการผลิตน้ำตาลมะพร้าวทั้งยังทำอันตรายต่อผู้บริโภคได้หากได้รับปริมาณมากและยังอาจเกิดการแพ้ได้ถ้าสัมผัสผิวหนังจะทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดงถ้ารับประทานจะทำให้ปากลำคอกระเพาะอาหารอักเสบเกิดอาการปวดท้องปวดหัววิงเวียนอาเจียนหายใจติดขัดความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วจนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้การสังเกตด้วยตาไม่สามารถจะบอกได้ว่าน้ำตาลปี๊บสีขาวเพราะเกิดจากการปั่นนานหรือเกิดจากสารเคมีฟอกสีให้ขาวดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บชนิดที่สีไม่ขาวจนเกินไปนักอาจเป็นสีน้ำตาลก็ได้คุณผู้หญิงคะได้แล้วค่ะเออไหนไหนดูสิเออนี่ฉันลืมบอกไปนะว่าอย่าซื้อพวกสีขาวๆมาเอออย่างเนี้ยนะสีธรรมชาติค่อยกินได้สบายใจหน่อยสรุปแล้วน้ำตาลปี๊บควรเลือกยังไงอย่าเอาขาวเกินไปนะสีไม่ขาวเกินธรรมชาติพูดอย่างนี้ดีกว่านะอันที่สองนักเรียนต้องดูภาชนะที่ใช้นะครับถ้าสมมติภาชนะที่ใช้เนี่ยเป็นปิ๊บใส่ปิ๊บจริงที่จริงมันต้องใส่ถุงพลาสติกก่อนนะถึงใส่ลงในปิ๊บถ้าเห็นจากในปิ๊บเป๊บเลยขึ้นมาเนี่ยมีสารอะไรเจือปนเข้ามาได้ง่ายไหมครับตะกั่วนะครับแล้วก็สิ่งตกค้างพวกสนิมเนี่ยปิ๊บเนี่ยส่วนมากจะใช้ได้ไม่เกิน3ครั้งอ่ะยิ่งใส่ปลาอย่างเงี้ยมันเค็มใช่ไหมบางทีมีสนิมออกมาเธอกินเข้าไปบางทีมันก็ไม่รู้เพราะมันความเข้มต่างๆมันหวานไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะนั้นเวลาเราเลือกน้ำตาลปี๊บต้องเลือกให้ดีแต่ว่าถ้าให้ดีนะน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลปึกอ่ะนะก็ดีนะหอมดีครูว่านะแต่น้ำตาลปี๊บกินแล้วมันไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าน้ำตาลปึกอย่างเงี้ยดูแล้วมันดูหอมดีอร่อยนะครับอีกเรื่องนึงที่ครูจะนำเสนอนักเรียนนะฮะคือเรื่อง
น้ำเกลือปรุงรสน้ำเกลือปรุงรสเนี่ยนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าบางคนก็จะน้ำปลาได้ไหมได้แต่เป็นน้ำปลาที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารนะฮะเป็นเอาน้ำเกลือมาผสมผงชูรสหางผงชูรสแล้วก็มาปรุงอาหารให้เรานะครับในส่วนของราคานี้นะครับพวกนี้จะถูกมากเลยเพราะเอาคือเอาน้ำเกลือมาผสมสีแล้วก็เติมหางผงชูรสใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มสีเข้าไปแล้วก็มาขายพวกนี้จะราคาถูก3ขวด5บาทนะฮะขวด7บาทขวด3บาท50นะฮะแต่น้ำปลาจริงๆน้ำปลาแท้นี่ตกเท่าไหร่ตอนนี้20กว่าบาทได้ไหม30แล้วเหรอตอนนี้นะครูชอบอย่างนี้นักเรียนเวลาครูทานก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวสั่งห่อมาอย่างเงี้ยเธอฉลาดนะเขาจะนี้เขาจะมีน้ำตาลเป็นซองกับพริกเป็นซองให้ใช่ไหมพริกครูไม่ค่อยเก็บหรอกเพราะกลัวเชื้อรากลัวเอาน้ำตาลสะสมตัดแล้วก็เทใส่ไปได้เยอะนะเธอจะทำเป็นเล่นนะกินได้เป็นอาทิตย์นะเพราะบ้านครูไม่ค่อยทำกับข้าวไงซื้อสำเร็จมาส่วนมากเขาใช้เครื่องปรุงมาด้วยอย่างเงี้ยสิ่งไม่เก็บคือพวกพริกกับน้ำส้มไม่เก็บทิ้งนะฮะแต่น้ำตาลเก็บไว้มันเสียไหมไม่เสียนะครับเรื่องที่ครูนำเสนอนะฮะก็คือเรื่องน้ำปลาน้ำเกลือปรุง